ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทรนด์โปรครับสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กับเจ้าของตัวเซตโรบอทนั่นเองนะครับกับทางหมอแบงค์แล้วก็ทางดร.ภูมินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเราพูดไปแล้วนึงว่าการใช้ตัวเซตโรบอทเนี่ยให้ดูที่แท่งเทียนว่าถ้าเป็นสีเขียวหรือสีแดงถ้าเป็นสีเขียววันแรกเนี่ยแนะนำว่าน่าสนใจในการลงทุนละนี่ถามต่อหนึ่งครับว่าระยะเวลาหรือไทม์เฟรมในการลงทุนแต่ละอันเนี่ยเราสามารถปรับได้ไหมครับเพราะนักลงทุนแต่ละคนมันมีนักลงทุนหลายสไตล์เนี่ยนักลงทุนที่แบบลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวทางเราได้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์พวกนี้ไหมครับครับคือแอปเราสามารถปรับได้3ระดับนะครับก็คือเป็นช็อตมีเดียมแล้วก็ลองนะครับเนื่องจากเราคิดว่านักลงทุนแต่ละคนก็มีสไตล์การลงทุนไม่เหมือนกันช็อตนี่แปลว่าสั้นไม่ได้แปลว่าเหมือนช็อตหุ้นใช่ไหมใช่ครับแปลว่าระยะสั้นครับว่าบางคนอาจจะชอบที่จะมีหุ้นซื้อขายทุกวันซื้อขายบ่อยๆหน่อยนะครับช็อตก็จะให้สัญญาณที่ถี่นะครับก็ส่วนยาวก็จะให้สัญญาณที่ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ผลตอบแทนก็ใกล้เคียงกันคำว่าสั้นกับยาวนี่มันเฉลี่ยประมาณวันละเท่าไหร่บ้างไหมครับมีเป็นระบุบอกไหมตามที่เราเทสมานะครับช็อตเนี่ยจะถือหุ้นเฉลี่ยประมาณ14วันครับมีเดียมก็อาจจะประมาณเดือนนึงครับส่วนลองก็อาจจะมากกว่าเดือนหนึ่งครับก็คือแล้วแต่ใช่ครับก็การปรับก็สามารถปรับได้ตรงด้านล่างของกราฟนะครับครับกดคำว่าช็อตเนี่ยจะมีดรอปดาวน์ลิสต์ให้นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นมีเดียมหรือลองก็ได้นะครับครับกราฟก็จะปรับให้นะครับอย่างตัวอย่างหุ้นตัวที่เราดูอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้จะเห็นว่าลองเนี่ยยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ครับอัพเทรนด์มาตลอดนะครับแต่ว่าตัวช็อตเทอมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดาวเทรนแล้วนะครับค่ะนอกจากนั้นยังมีตัวฟีเจอร์อะไรไหมครับในตัวของเซตโรบอทครับในตัวของฟีเจอร์หลักๆของเซตโรบอทนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหน้าของ Today Success ครับครับในหน้า Today Success เนี่ยก็คือเราได้รวมหุ้นแล้วก็คือกรองนะครับหุ้นที่มีภาพรวมของอินดิเคเตอร์ในทางที่ดีนี่คือในทั้งตลาดเลยถูกไหมใช่ครับในเซตอินเด็กซ์ใช่ในหุ้นรายตัวทั้งหมดครับมารวมเป็นหน้านี้แหละหรืออย่างแง่หนึ่งก็คือตัวที่มีเขียววันแรกรตามแท่งเทียนของเรานะครับก็จะรวมอยู่ในหน้านี้นะครับในอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีหน้าของดาวเทรนด์ตัวนี้ก็คือรวมกรองสัญญาณเหมือนกันว่าหุ้นตัวไหนภาพรวมมีภาพรวมของอินดิเคเตอร์โดยรวมแล้วเนี่ยแย่ลงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านักลงทุนมาเลือกเล่นหุ้นจากในหน้า Today Success เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากแต่จริงๆแล้วToday Success บางวันก็มีหลายตัวมากกว่า10ตัวซะด้วยซ้ำเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องถัวเฉลี่ยในการลงทุนถูกต้องทุกตัวถูกไหมเราเลือกมาแค่สัก 3-4 ตัวที่เราก็ชอบก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นกับว่าจัดพอร์ตกี่ตัวไม่จำเป็นต้องลงถัวเฉลี่ยทั้งหมดถูกไหมฮะแล้วมีฟังก์ชันอะไรไหมครับที่แนะนำในตัวเซ็ตโรบอทก็จะมีตัว MyPort ครับส่วนฟังก์ชัน MyPort เนี่ยคือเราสามารถที่จะเพิ่มหุ้นที่เราซื้อแล้วนะครับครับเข้ามาในตัวลิสต์ที่ชื่อว่า My Port เนี่ยนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือช่วยนักลงทุนในการติดตามหุ้นในพอร์ตของเราครับนะครับว่ายังมีสัญญาณอัพเทรนด์อยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาณดาวเทรนด์แล้วนะครับแล้วก็จะต้องดาวเทรนด์แล้วจะต้องทำยังไงต่อไปจะได้ตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจากอัพเทรนด์เป็นดาวเทรนด์เราก็จะมีpush notification ในแอปให้นะครับแล้วก็มีส่งเตือนไปในทางอีเมลด้วยครับว่าถอนตัวเถอะครับว่าถึงเวลาตึงไปว่าเราเป็นห่วงนะว่าเป็นแอปที่ห่วงใยนะดูแลสุขภาพทุกคนผมก็เป็นคุณหมอฮะนี่ก็ห่วงใยสุขภาพทางการเงินด้วยเหมือนกันสุขภาพพอร์ตครับดีครับเข้าท่าครับนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นจุดเด่นของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ถูกไหมฮะแต่ไส้ในจริงมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายถูกไหมและกลยุทธ์ในการลงทุนนี่นะนักทุนน่าจะเป็นนักทุนแบบไหนลักษณะที่เขาน่าจะเหมาะสมกับการใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะก็ตอนนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมคิดว่าคนที่เหมาะสมก็คือเป็นนักลงทุนมือใหม่นะครับเพราะว่า1มีความใช้ง่ายครับอันที่2ก็เลยก็คือกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นในสายที่เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมอยากให้คนที่เป็นลักษณะ systematic trading หรือการลงทุนแบบเป็นระบบได้ใช้ช่วยขยายความตัวนี้นะครับเห็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วตัว systematic trading เนี่ยมันคืออะไรลักษณะสไตล์มันเป็นยังไงคือสไตล์ของ systematic trading เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเทคนิคหรือว่าไม่ใช่เป็น VI ครับแต่เป็นกระบวนการหนึ่งในการเล่นหุ้นนะครับซึ่งมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนครับก็คือเรามี
ไครเทียในการซื้อมีไครเทียในการขายชัดเจนนะครับไครเทียในการใช่ take profit ตั้งแต่ stop loss ไว้ชัดเจนเลยประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องชัดเจนในทุกกรณีทุกสถานการณ์นะครับเพื่ออะไรเพื่อตัดอารมณ์นะครับเพราะตัวที่จะทำให้พอร์ตเจ๊งเนี่ยคืออารมณ์บางทีถึงจุดซื้อเราไม่ซื้อถึงจุดขายเราไม่ขายการทำเป็น systematic trading เนี่ยจะช่วยตัดภาวะตรงนี้ออกไปได้นะครับผมนิยามง่ายๆคือสมมติว่าถ้าเราเขียน systematic trading ขึ้นมาอันนึงครับเราต้องเอากลยุทธ์ของเราทั้งหมดเนี่ยไปให้คนอื่นแล้วเขาถ้าเล่นตามได้เหมือนเราเป๊ะแปลว่าเราเขียนได้ครอบคลุมชัดเจนคือตัดอารมณ์ออกไปทั้งสิ้นเอาแค่กลยุทธ์วิธีการที่ถูกต้องเอามาใช้ในการลงทุนนี่คือกลยุทธ์ที่มาของตัวเซ็ตโรบอทนี้แต่ว่าในเมื่อเครื่องมือแบบนี้มันมาตกอยู่ในคนที่มีอารมณ์ในการเทรดเราจะต้องสามารถควบคุมได้ขนาดไหนจริงๆแล้วเรามีตัว notification ถูกไหมครับแต่เราก็ไม่ได้บังคับหรือมันมีการปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าต้องตามเป๊ะๆเลยก็ในตัวเราก็จะมีปรับเป็นช็อตมีเดียมกับลองเทอมอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนนะครับเพื่อให้มีความยืดหยุ่นแต่ว่าในตัวของแนวคิดของอินดิเคเตอร์ซึ่งเป็นที่มาของตัวกราฟเขียวแดงเนี่ยเราไม่ได้ให้ปรับเพราะว่าตัวนี้เราเทสมาแล้วว่ามันโอเคกับผลการเทสที่มันเทสระยะเวลาเท่าไหร่ครับมันได้เราก็เทสใน Data ย้อนหลังหรือในทาง Systematic Trading เนี่ยเขาเรียกว่า Back Test ตัวนี้ก็ทำย้อนหลังกับ Data ไป20ปีนะครับก็คือผ่านวิกฤตมาด้วยแล้วแหละก็ยังถือว่าคือในกระบวนการเทสจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนสอยย่อยไปอีกเช่นเราต้องแบ่งช่วงในการเทสอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี Run Forwardตัวนี้ของเราแล้วก็รันฟอร์เวิร์ดมาประมาณสัก4ปีแล้วก็โอเคอยู่แสดงว่าสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่ผลตอบรับล่ะฮะช่วยพูดหนึ่งว่าจากที่ผ่านมาตัวเซ็ตโรบอทได้ออกมาสู่สาธารณชนให้คนประชาชนทุกคนนักทุนหน้าใหม่ทุกคนได้ใช้แล้วผลตอบรับฟีดแบคเป็นไงบ้างฮะครับส่วนใหญ่ก็จะชมว่าแอปเราเนี่ยใช้งานง่ายนะครับครับครับคือจริงๆถ้าเป็นนักลงทุน VI ก็คือแอปเราจะมีประโยชน์ก็ตรงที่สามารถที่จะเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มทางเทคนิคที่ดีแล้วเอามาศึกษาด้วยทางพื้นฐานอีกขั้นตอนหนึ่งก็ได้ครับสมมตินักลงทุน VI อยากจะหาหุ้นที่น่าสนใจมาศึกษาต่ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็นักลงทุน VI ก็ชื่นชอบเหมือนกันครับแล้วก็นักถ้าเป็นนักลงทุนเทคนิคนะครับก็แทนที่จะต้องมานั่งดูกราฟเวลา100กราฟครับหรือ500กราฟใช่ไหมฮะดูกันตาแฉะก็ครับใช้แอปของเราก็จะสามารถสแกนหุ้นที่น่าสนใจมาได้เลยแล้วก็จะมากรองด้วยเทคนิคอินดิเคเตอร์อะไรก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับส่วนนักลงทุนที่มือใหม่ก็สามารถใช้แอปเราเป็นตัวช่วยในการลงทุนนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปงมหาวิธีที่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นทางที่ครับก็นักลงทุนหลายคนก็สนใจครับพูดถึงตัวการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วนอกจากฟังไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าไม่พออยากจะไปเจอทั้งสองท่านเห็นบอกทั้งสองท่านก็มีคอร์สสัมมนาอบรมด้วยเหมือนกันสอนการใช้แอปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สอนการลงทุนช่วยพูดถึงการสัมมนาหนึ่งครับผมตัวสัมมนาตัวนี้เราจัดขึ้นวันที่20พฤษภาคมนะครับในสัมมนาเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยหนึ่งก็คือการลงทุนอย่างเป็นระบบเป็นอย่างไรนะครับต้องเซตอัพอะไรบ้างต้องมีจุดซื้อจุดขายมีการบริหารยังไงนะครับเรียนทั้งวันเลยถูกไหมเรียนทั้งวันเลยครับแล้วก็ได้เรียนเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูจุดซื้อจุดขายนะครับใช้จุดไหนดีนะครับคัทลอสอย่างไรหลังจากเรียนทฤษฎีทั้งหมดเรามีเวิร์กช็อปให้ทำเวิร์กช็อปเนี่ยสนุกมากก็คือทำกับหุ้นจริงๆเลยนะครับเทรดกันแบบวันต่อวันเดี๋ยวนั้นเลยทำกันบ้านเดี๋ยวนั้นเลยใช่โดยมีวิทยากรเนี่ยอยู่ด้วยตรงนั้นเลยครับผมวิทยากรทั้งสองท่านทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายสัมมนาด้วย money management กับจิตวิทยาการลงทุนครับเรียกได้ว่าเรียนวันเดียวนี้สามารถลงทุนได้มีความรู้ระดับหนึ่งแล้วแหละและเอาไปต่อยอดต่อได้ได้เลยครับเข้มข้นมากวันนั้นแล้วก็สอนวิธีการใช้แอปตัวนี้ด้วยสอนด้วยครับผมได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากครับที่มาให้ความรู้ในรายการมือใหม่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามตัวแอปพลิเคชันเซตโรบอทนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ facebook.com/setrobot ติดกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ LINE นะครับแฟนเพจแล้วก็คือ
เซตโรบอทติดกันได้เลยนะครับนี่คือ1แอปพลิเคชันดีๆครับที่ช่วยให้นักลงทุนหน้าใหม่ทุกคนครับสามารถเทรดได้อย่างมีความสะดวกสบายใจมากขึ้นนะครับชื่อว่าเซตโรบอทครับ